สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวเชียงคานกันจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละอันนี้เรากำลังจะไปล่องเรือนี่เรียกว่าแก่งคุดคูแก่งคุดมากครับแก่งคุดคูล่องเรือตามพูดแม่น้ำโขงนี่ท่านสะพานมากมากพี่นี่ท่านกำลังง่วงนอนสะพานกำลังลงมาให้ขึ้นเรือสะพานเป็นแก๊งที่มาด้วยกันนะคะที่เจ๋งคือทุกคนมาเชียงคานแต่ไอ้พวกนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าต้องนั่งรถนานแล้วก็เชียงคานไม่มีอะไรพยายามจะหาสถานที่ท่องเที่ยวกันไม่รู้ว่าเชียงคานคืออะไรทริปนี้อยู่รอดได้เพราะคนขับรถตู้เคยมาเชียงคานแล้วไม่อย่างนั้นก็จะเหยียบขี้โคลนนะตังสวยเลยเย้ไม่งั้นเราก็จะได้ไปรถชอบอันนี้มากเลยเย้ตอนบอกพี่คนขับว่าจะไปรถตัดกันถ้าเขาหันมองแบบฉันคิดเลยเลยใช่ไหมรู้สึกบาปอะเขาก็เลยแนะนำมาที่นี่แทนตอนแรกอันนี้ตอนแรกไม่อยู่ในแผนเท่าไหร่อย่าไปเดินใกล้นี่มากนะถล่มป้าแก่นะคะป้าแก่ไปนอนมาที่บ้านเย้